ค่ะสำหรับวิดีโอนี้เราจะมาเรียนรู้เนื้อหาในบทที่2มาทำความรู้จักแหล่งสารสนเทศท้องถิ่นกันดีกว่าค่ะแหล่งสารสนเทศท้องถิ่นเป็นแหล่งรวบรวมและให้บริการสารสนเทศท้องถิ่นที่มีการบันทึกเรื่องราวและเนื้อหาเกี่ยวกับท้องถิ่นได้แก่ภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาชาวบ้านการละเล่นพื้นบ้านดนตรีพื้นบ้านอาหารพื้นบ้านวรรณกรรมท้องถิ่นประเพณีความเป็นอยู่ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเป็นต้นวัตถุประสงค์ของบทนี้เพื่อให้เข้าใจความหมายของแหล่งสารสนเทศท้องถิ่นความสำคัญของแหล่งสารสนเทศท้องถิ่นในด้านต่างๆสามารถจำแนกประเภทของแหล่งสารสนเทศท้องถิ่นตามแหล่งที่เกิดและแหล่งสารสนเทศท้องถิ่นตามแหล่งผลิตและบริการสารสนเทศตลอดจนกรณีศึกษาแหล่งสารสนเทศท้องถิ่นเพื่อเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมทำนุบำรุงและเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมของท้องถิ่นค่ะ 2.1 แนวคิดเกี่ยวกับแหล่งสารสนเทศท้องถิ่นความหมายของแหล่งสารสนเทศท้องถิ่นมาจากการรวบรวมความหมายของคำว่าแหล่งสารสนเทศและสารสนเทศท้องถิ่นดังนี้ค่ะแหล่งสารสนเทศหมายถึงแหล่งรวบรวมและให้บริการสารสนเทศท้องถิ่นที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับท้องถิ่นมีการประมวลผลและจัดเก็บในรูปแบบต่างๆแหล่งผลิตและเผยแพร่สารสนเทศแหล่งสารสนเทศบุคคลแหล่งสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตแหล่งสารสนเทศสื่อมวลชนและแหล่งสารสนเทศอื่นๆค่ะสารสนเทศท้องถิ่นหมายถึงเรื่องราวข่าวสารความรู้ข้อเท็จจริงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับท้องถิ่นความรู้ของชุมชนนั้นๆประกอบด้วยบุคคลสถานที่สำคัญภูมิปัญญาตลอดจนเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในชุมชนวัฒนธรรมความเป็นอยู่ที่มีการประมวลผลและจดบันทึกไว้ในรูปแบบต่างๆอาทิสื่อสิ่งพิมพ์สื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์สรุปได้ว่าแหล่งสารสนเทศท้องถิ่นนะคะหมายถึงแหล่งรวบรวมจัดเก็บและให้บริการสารสนเทศท้องถิ่นที่ผ่านการประมวลผลและจดบันทึกไว้ในรูปแบบต่างๆได้แก่ภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาชาวบ้านการละเล่นพื้นบ้านดนตรีพื้นบ้านอาหารพื้นบ้านวรรณกรรมท้องถิ่นประเพณีความเป็นอยู่และประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเป็นต้นความสำคัญของแหล่งสารสนเทศท้องถิ่นแหล่งสารสนเทศท้องถิ่นมีความสำคัญต่อชุมชนและท้องถิ่นดังนี้ค่ะ 1. ด้านการเรียนการสอนชุมชนมีส่วนร่วมในการนำความรู้จากท้องถิ่นมาประยุกต์ในการจัดทำสาระหลักสูตรเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับสถานศึกษา 2. ด้านการแก้ปัญหาของท้องถิ่นและการพัฒนาองค์กรท้องถิ่นชุมชนมีการใช้สารสนเทศท้องถิ่นพัฒนาบุคลากรและการดำเนินงานขององค์กรท้องถิ่นทำให้เกิดความเข้าใจในการพัฒนาการของแต่ละชุมชน 3. ด้านการศึกษาวิจัยท้องถิ่นได้รับความรู้ประเด็นเกี่ยวกับท้องถิ่นและหัวข้อเรื่องที่สนใจเฉพาะด้านเพื่อนำไปสู่ความรู้พื้นฐานและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชน 4. ด้านการอนุรักษ์และดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของชุมชนสะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตในชุมชนและท้องถิ่นปลูกฝังคุณค่าและกระตุ้นให้เกิดการเก็บรวบรวมสารสนเทศในท้องถิ่นของตนและก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในชื่อเสียงของท้องถิ่นสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่นวัฒนธรรมท้องถิ่นและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 5. ด้านการสื่อสารในชุมชนทำให้การสื่อสารระหว่างคนในชุมชนสามารถสื่อสารได้ง่ายขึ้นและติดตามเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวของข่าวในท้องถิ่นนำไปสู่ความเข้าใจอันดีระหว่างกันสามารถอยู่ร่วมกันได้และช่วยให้มีโลกทัศน์กว้างไกล 6. ด้านวิทยาการและเทคโนโลยีสามารถนำข้อมูลในท้องถิ่นไปใช้ในด้านการแพทย์สาธารณสุขและโภชนาการก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนสังคมและประเทศชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
สรุปได้ว่าแหล่งสารสนเทศท้องถิ่นมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตประจำวันของคนในท้องถิ่นทำให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันเหตุการณ์ข้อมูลสามารถนำสารสนเทศในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวมค่ะ